สนับสนุนโดยตันถังเช่าคราวนี้ก็คงจะมาถึงบทสรุปของการถ่ายทำอายุยืนหมื่นปีในตอนที่เราได้พาท่านผู้ชมมารู้จักร้านอาหารมังสวิรัติซึ่งถือได้กันว่าเป็นอาหารมังสวิรัติใหญ่ที่สุดอาจจะว่าในประเทศไทยนะครับเว้นแต่โรงทานเท่านั้นเพราะโรงทานบางครั้งเขาก็จะมีการแจกจ่ายอาหารมังสวิรัติแต่เขาทำกันเป็นครั้งเป็นคราวนานทีปีหนถึงจะมีกันนะครับแต่ที่นี่ที่ผมพาท่านผู้ชมมาเนี่ยเป็นอาหารมังสวิรัติที่มีทั้งปีและก็มีตลอดโดยที่เป็นสถานที่มีคนมานิยมรับทานอาหารมังสวิรัติมากครับ อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นรอบๆบริเวณนี้จุได้หลายร้อยคนผมเคยเห็นร้านมังสวิรัติจากตามถนนหนทางต่างๆท่านผู้ชมก็เคยไปกินมาก็จะเป็นแค่ห้องแถวห้องเดียวบรรจุได้มากก็10-20คนไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็แต่ที่นี่ชัดเจนเพราะว่าทำทั้งปีทำตลอดทุกวันท่านผู้ชมสามารถจะมาทานอาหารมังสวิรัติที่นี่ได้และผมอยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าการรับทานอาหารมังสวิรัติเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเดี๋ยวนี้โลกทั้งโลกกำลังสนใจที่จะมาทานอาหารมังสวิรัติกันถ้าท่านผู้ชมเคยชมรายการของเราผมเคยพาท่านผู้ชมไปพบกับร้านอาหารมังสวิรัติของฝรั่งที่เรียกว่าเวเจสก็ย่อมาจากเวเจเตเรียนนะครับแต่เวเจเตเรียนแบบของฝรั่งนั้นไม่เหมือนกับมังสวิรัติแบบไทยหรือแบบแขกหรือแบบเจนะครับอย่างถ้าจะอธิบายนะครับแต่ละการกินมังสวิรัติเขาก็จะมีกฎระเบียบข้อบังคับแตกต่างกันไปเจแบบคนจีนเขาก็จะกินอย่างนั้นอย่างนี้ห้ามกินอย่างนั้นห้ามกินอย่างนี้มังสวิรัติอย่างไทยอย่างที่นี่นะครับก็มีข้อห้ามเหมือนกันแต่ก็ไม่ตึงมากเหมือนกับอาหารเจแต่ยิ่งถ้าเป็นอาหารเวอร์เจเตเรียนของฝรั่งอันนั้นแหมมีกฎสบายมากหลายอย่างนมก็กินได้ครับเนื้อก็กินได้ประธานโทษไข่ก็กินได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากเนื้อสัตว์เช่นนมเนยชีสสิ่งเหล่านี้วาเจเตเรียนแบบฝรั่งกินได้ทั้งนั้นครับแต่รวมความว่าแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นมังสวิรัติแบบฝรั่งหรือมังสวิรัติแบบจีนหรือมังสวิรัติแบบแขกรวมอย่างไทยนี่นะครับล้วนแล้วจะเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งสิ้นครับเพราะว่าอาหารมังสวิรัติสิ่งแรกก็คือเป็นอาหารที่ไม่ไปเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตเขารักตัวสงวนตัวฉะนั้นเมื่อเขาจะถูกไปฆ่าไปฟันเขาจะต่อต้านเช่นจะปล่อยสารพิษในตัวที่ออกมาเมื่อสมัยผมเด็กๆเนี่ยผมเคยจับตัวแมลงเนี่ยเอามาเล่นเวลาเราจับมันเนี่ยนะมันจะปล่อยกลิ่นมาเลยกลิ่นเหม็นๆนะครับคือเป็นสารพิษนะครับสัตว์ใหญ่หลายอย่างเนี่ยวัวควายทั้งหลายเนี่ยนะครับเวลาถูกฆ่าเนี่ยเขาจะปล่อยสารพิษมาไอสารพิษตัวนี้ล่ะครับมันถึงเป็นอันตรายต่อการบริโภคครับแต่พืชเนี่ยไม่เป็นอันตรายมังสวิรัติเป็นไรยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าพืชไม่ได้วิ่งหนีนะครับเวลาท่านผู้ชมเนี่ยจะไปหยิบเอาต้นไม้ผลหมากรากไม้มากินเขาก็อยู่ยิ่งเด็ดเขายิ่งออกดอกยิ่งเด็ดเขายิ่งเพิ่มลูกเขายินดีครับพืชผักผลไม้บางอย่างเนี่ยถ้าไม่เด็ดนะครับก็ไม่ออกลูกออกดอกผลท่านแสดงว่าธรรมชาติเขาสั่งมาว่าให้เป็นอาหารสำหรับมนุษย์ได้กินกันจึงยอมให้สิ่งเหล่านี้ยอมให้มนุษย์เก็บกินไม่มีสารพิษป้องกันอะไรทำร้ายมนุษย์เลยนะครับและถ้าว่าลึกๆเข้าไปอีกนะครับก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาครั้งแรกในโลกเนี่ยไม่ได้กินเนื้อสัตว์นะครับ
มนุษย์กินพืชดูได้จากฟันของมนุษย์เนี่ยแหละครับมนุษย์ไม่มีเขี้ยวใหญ่ๆยาวๆท่านผู้ชมลองดูว่าเขี้ยวของเสือเขี้ยวของแมวหรือสัตว์ที่กินเนื้อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับมันจะมีเขี้ยวยาวเพราะเขี้ยวอันนี้ไว้ใช้ขบเคี้ยวเนื้อสัตว์ด้วยกันแต่มนุษย์เป็นสัตว์ที่ไม่กินเนื้อสัตว์นะครับเขี้ยวไม่ยาวจะมีเขี้ยวนิดหน่อยมากน้อยนะครับฉะนั้นการกินอย่างนี้จึงการทำให้ร่างกายเรามีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงและอย่างไรครับผมก็จะสรุปด้วยว่ามีคำที่ต้องใช้อีกเสมอๆท่านผู้ชมครับอาหารนะครับสามารถเป็นยาได้นะครับก็จงกินอาหารที่เป็นยาได้แต่อย่าได้กินยาแทนอาหารนะครับอาหารแทนยาได้อย่ากินยาแทนอาหารนะครับเท่านั้นล่ะครับง่ายๆขอบคุณท่านผู้ชมทุกชมที่เปิดรายการอายุยืนหมื่นปีและขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสังคมโลกจงทำให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้มีอายุยืนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้ทั่วหน้ากันครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้โหคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะกับอาหารมังสวิรัติถ้าใครสนใจนะคะที่อยากจะทานนะคะก็มากันได้เลยที่เสถียรธรรมสถานและนอกไปกว่านั้นนะคะก็ยังมีการปฏิบัตินะคะยังมีอากาศดีๆด้วยทีนี้กลับมาในเรื่องของอาหารมังสวิรัติเห็นไหมคะถ้าเราเลี่ยงการทานเนื้อสัตว์ได้มากที่สุดก็ดีต่อสุขภาพร่างกายของเรามากที่สุดเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้คุณผู้ชมค่ะยังไม่หมดตั้งหัวยังมีอีกหนึ่งความรู้นะคะมาฝากคุณผู้ชมกันเลยนั่นก็คือเรื่องราวความรู้ดีๆกับผลิตภัณฑ์ตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังนะคะต้องบอกเลยว่าตังถังเช่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเยอะแยะมากมายกว่า300สายพันธุ์เลยแต่ทางของเรานะคะตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังเราเลือกเอาตังถังเช่าสายพันธุ์ที่ดีที่สุดนะคะจากทิเบตประเทศทิเบตต้องบอกว่าเป็นหลังคาโลกเพราะฉะนั้นแล้วที่นั่นเนี่ยคุณผู้ชมท่านนึกถึงสภาพอากาศเรียกได้ว่ามนุษย์ของเราเนี่ยอยู่ยากเลยนะคุณผู้ชมค่ะเพราะมันจะหนาวมากๆเลยแต่ตังถังเช่าของเราสามารถอยู่ที่นั่นได้อย่างดีเลยและก็ผู้เชี่ยวชาญอีกเช่นเดียวกันค่ะที่เขาทราบมาว่าตัวตังถังเช่านี่แหละที่สามารถเอามาใช้ในร่างกายของเรานะคะไปปรับซ่อมแซมสิ่งต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเราที่จะทำให้เราก่อเกิดการเป็นโรคต่างๆหรือใครก็ตามที่เป็นโรคไปแล้วป่วยไปแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าเราสามารถยื้อชีวิตนะคะให้อยู่กับเราได้นานมากยิ่งขึ้นแม้เหมาะเลยนะคะกับอายุยืนหมื่นปีของเราแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีโอกาสเป็นซึ่งก็ไม่ควรจะต้องเอาโอกาสนั้นมาใช้นะคะก็ควรจะต้องทานไว้เพื่อทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงนั่นเองนะคะวันนี้ไม่พอคุณผู้ชมค่ะตังถังเช่านะคะอย่างที่บอกว่าเราเลือกเอาสายพันธุ์ที่ดีที่สุดมากกว่า300สายพันธุ์เราเอาเข้ารอบอันดับ1เลยนะแน่นอนค่ะต้นทุนการผลิตค่อนข้างที่จะสูงมากๆแต่ไม่ใช่สิ่งที่คุณผู้ชมต้องไปสนใจเพราะวันนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษค่ะมาให้คุณผู้ชมแล้วนะคะกับตังถังเช่ายี่ห้อรินจือถังพิชิตโรคพิชิตความชรานะคะโปรโมชั่นแรกกันเลย1กระปุกปกติ 12,000 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง 3,800 บาทค่ะหรือจะเป็นโปรโมชั่นที่2นะคะ2กระปุกจาก 24,000 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง 6,900 บาทเท่านั้นเองสนใจนะคะสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะกับทาง call center ได้เลยหมายเลขนี้020214444ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆทั้งหมดในรายการของเรานะคะอายุยืนหมื่นปีวันนี้นะคะตั้งโอแล้วก็อาจารย์สันตินะคะต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะที่ติดตามรับชมรายการของเรามาตลอดเลยอยากให้คุณผู้ชมลองปรับใช้นะคะอะไรที่ดีๆในรายการที่มาฝากคุณผู้ชมก็จะได้เอาไปใช้กันให้เรามีอายุที่ยืนอายุที่อยู่กับลูกหลานได้ยาวนานไปยิ่งขึ้นไปนะคะห่างไกลโลกนะคะแล้วก็ห่างไกลความฉลาดด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดเวลาจริงๆกลับมาพบกับตั้งโอและอาจารย์สันติได้ใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาคุณชมไปแล้วสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยตั้งถังเช่า